ท่านเลขาธิการครับแล้วก็สื่อมวลชนทั้งหลายที่ได้มาในวันเกิดของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในวันนี้สำหรับตัวผมเองเนี่ยก็เคยอยู่ที่นี่แต่ว่าสิ่งที่ผมสนใจมากกว่าเรื่องความเจริญเติบโตผมจะสนใจว่าผู้ผลิตชาวบ้านเนี่ยได้รับผลกระทบในทางเศรษฐกิจยังไงซึ่งอันนี้เนี่ยผมก็ไม่ใช่ชาวไร่ชาวนานะปู่ย่าผมอาจจะเป็นชาวไร่ชาวนาแต่ผมไม่มีอาชีพเป็นชาวนาแล้วก็ไม่พยายามที่จะแทรกทำตัวเป็นชาวนาแต่ว่าพยายามที่จะดูแล้วก็มองจากมุมมองของคนที่เป็นผู้ผลิตว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรเป็นเรื่องจริงอะไรเป็นนิทานก็ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเนี่ยเขาไปทำการประเมินรายได้รายจ่ายของเกษตรกรอย่างรวดเร็วที่เขาเรียกว่า rapid assessment โทษด้วยที่ต้องใช้ภาษาฝรั่งผู้ภาษาไทยก็ความไม่รู้เรื่องอยู่ดีความหมายก็คือเข้าไปใช้ตัวอย่างที่หลากหลายแล้วก็ทำการสัมภาษณ์ตรวจสอบข้อมูลช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการก็อยู่ประมาณวันที่1ถึงวันที่7เดือนมีนาคมก็ไม่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้เองนะที่ใช้ช่วงเวลานี้ก็เพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ปิดกรีดยางข้าวครั้งที่2ขายไปแล้วมันสำปะหลังปลูกไปแล้วข้าวโพดจัดการเสร็จเรียบร้อยไม่ใช่ไปทำอะไรซีซัวตามเวลามาบอกว่าเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เพราะนั้นหลักการในการทำงานการดูแลเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นไปตามวิธีการที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขาทำมานานแล้วผลปรากฏว่าอย่างนี้รายได้จากภาคการเกษตรที่ประชาชนได้ต่อครัวเรือนเนี่ยมันเพิ่มขึ้นประมาณ 2% ทุกคนก็อาจจะงงว่ารายได้มันเพิ่มยังไงในเมื่อราคาสินค้าต่างๆมันลดลงก็จะเรียนว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเพิ่มจากราคาสินค้าซึ่งไม่ใช่ลดลงทุกตัวเพราะว่าทุกวันเราพูดแต่ข้าวไปอย่างแต่อันอื่นเช่นสินค้าประมงปศุสัตว์อะไรเป็นอื่นเราไม่ได้พูดถึงเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อมองในมุมกว้างทั่วประเทศแล้วเนี่ยรายได้ของเกษตรกรก็เพิ่มขึ้นแม้ราคาสินค้าบางประเภทจะลดลงก็ตามณช่วงเดือนมีนาคมซึ่งเป็นปลายฤดูกาลเพาะปลูกแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยรายจ่ายเป็นเงินสดมันเพิ่มขึ้นประมาณสักเกือบ 6% ซึ่งอันนี้เนี่ยก็หมายความว่าวัสดุการเกษตรทั้งหลายค่าแรงต่างๆเนี่ยมันไม่ได้ลดลงในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเมื่อวานนี้ก็ทราบว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับทางกระทรวงเกษตรได้ไปพูดจากับผู้ผลิตปุ๋ยผู้ค้าปุ๋ยให้ลดช่วยกันลดลงหน่อยเพราะว่าอะไรก็ตามที่ผูกพันกับราคาน้ำมันมันน่าจะลดลงทั้งหมดอย่างราคายางยังลดลงทั้งพวกภาพเลยในขณะที่ราคาน้ำมันลดลงนี่ความหมายก็คือว่าในขณะที่เราได้เงินสดทางภาคเกษตรเพิ่มขึ้นประมาณ2เราเสียไปกับต้นทุนประมาณเกือบ6 5.7 เพราะฉะนั้นเนี่ยรายได้สุทธิทางภาคเกษตรที่เกษตรกรได้รับเนี่ยก็ลดลงประมาณสัก 3% กว่าๆเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาอันนี้เนี่ยเป็นลักษณะที่เราได้ไปสำรวจมาว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าข่าวดีก็คือว่า รายได้นอกภาคการเกษตรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นประมาณ 6.2%
รายได้ภาคการเกษตรเนี่ยในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มขึ้นมาใกล้เคียงกับรายได้ทางภาคการเกษตรรายได้ภาคนอกภาคการเกษตรคือการรับจ้างงานการไปทำโอท็อปการไปทำคุณประโยชน์อย่างอื่นกับภาคการเกษตรเพื่อให้เกิดการขายการซื้อได้มากขึ้นซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เรียนแล้วว่ามันเป็นข่าวที่ดีคือว่ารายได้ประเภทนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ยประมาณสัก 6% กันมันทำให้ดุลที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ดีพอสมควรในขณะเดียวกันเนี่ยรายจ่ายเงินสดนอกภาคการเกษตรก็หมายความว่าเงินที่เกษตรกรได้มาเราไปจ่ายซื้อมาม่าซื้อยาสีฟันซื้อสบู่นะฮะซื้อเครื่องใช้สอยต่างๆมันก็เพิ่มขึ้นประมาณสัก4% ประมาณสัก 4% ความหมายก็คือว่าที่บอกว่าเกษตรกรไม่จ่ายเงินไม่น่าจะจริงเพราะว่าการจ่ายเงินนอกภาคการเกษตรซึ่งถือว่าเป็นนโยบายของรัฐบาลที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจก็เพิ่มขึ้นในขณะที่รายได้นอกการเกษตรก็เพิ่มขึ้นอาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งเนี่ยประชาชนเราไปทำเองแต่ส่วนหนึ่งเนื่องจากงบเศรษฐกิจทั้งหลายที่รัฐบาลอัดเข้าไปในระบบเศรษฐกิจต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการชดเชยรายได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานโยธาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนุนดอกเบี้ยในราคาต่ำเพื่อให้เกิดการผลิตดังนี้เป็นต้นขณะนี้เนี่ยก็ยังมีโครงการค้างคาอยู่หนึ่งโครงการก็คือโครงการแก้ไขภัยแล้ง 3,052 หมู่บ้าน 2,052 ตำบลซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ดำเนินการไปมากแล้วซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะมี impact หรือผลกระทบกับรายได้นอกภาคการเกษตรมากขึ้นเช่นเดียวกันในส่วนนี้ก็ชี้ให้เห็นว่ารายได้ภาคการเกษตรยังดีอยู่แต่ภาคการเกษตรในส่วนของเป็นรายจ่ายเนี่ยเพิ่มขึ้นรายได้ภาคนอกการเกษตรดีรายจ่ายนอกภาคการเกษตรก็เพิ่มขึ้นแต่เมื่อหักลบกลบหนี้กันแล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ารายได้สุทธิของเกษตรกรก่อนการชำระหนี้นี่ลดลงประมาณ 1.6% คือหมายความว่ารวมทั้งรายได้ที่มาจากภาคเกษตรรายได้ที่มาจากนอกภาคเกษตรหักด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยจะเหลือเงินสุทธิลดลงเล็กน้อยโดยภาพรวมในครัวเรือนเกษตรกรประมาณ6ล้านครัวเรือนเนี่ยก็จะมีเงินลดลงประมาณ 6,000 ล้านบาทณช่วงเวลานั้นณช่วงเวลานั้นตรงนี้ก็แสดงให้เห็นว่าเราคงจะต้องทำงานต่อไปเพื่อจะทำให้รายได้ของเกษตรกรดีขึ้นซึ่งก็คาดหวังว่านโยบายเรื่องของการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของรัฐก็ดีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องของการช่วยเหลือภัยแล้งก็ดีเนี่ยจะทำให้มูลค่าหรือว่ารายได้ของเกษตรกรเนี่ยดีขึ้นตามลำดับในช่วงฤดูแล้งนี้เรามีเวลาเหลืออีกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะที่จะไปถึงช่วงฤดูการเพาะปลูกในปีหน้าก็คือประมาณเดือนพฤษภาคมซึ่งส่วนนี้เนี่ยทางสำนักงานเศรษฐกิจก็ได้พูดไว้แล้วว่าแนวโน้มของการผลิตจะดีขึ้นบางส่วนและไม่ดีบางส่วนซึ่งเราเนี่ยคงจะต้องมาดูกันต่อไปสิ่งที่อาจจะต้องเป็นห่วงนี่ก็มีอยู่สองประเด็นด้วยกันประเด็นที่หนึ่งเนี่ยจากการเซอร์เวย์ของหลายฝ่ายเห็นว่าหนี้สินของเกษตรกรสะสมหนี้สินสะสมไม่ใช่หนี้สินวันนี้นะหนี้สินสะสมมาแต่เดิมมีอัตราที่สูงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเงินออมของเกษตรกรเนี่ยหลังจากการใช้หนี้สินนี้อาจจะลดลงซึ่งก็เป็นเรื่องที่มีความสำคัญ
แล้วนโยบายของกระทรวงเกษตรอันหนึ่งเนี่ยก็คือพยายามที่จะลดหนี้สินของเกษตรกรในส่วนที่เป็นหนี้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในกองทุนต่างๆซึ่งเราก็คาดว่าภายในสักอาทิตย์หรือ2อาทิตย์เนี่ยนโยบายอันนี้เนี่ยก็จะผ่านคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจและครม.เพื่อจะได้มีผลในการดำเนินการต่อไปส่วนที่2ที่เกี่ยวกับนี้เนี่ยก็ทราบว่าธปส.นี่ก็มีการประกาศที่จะเลื่อนหนี้บางส่วนสำหรับเกษตรกรบางประเภทนะครับซึ่งผมคิดว่าก็เป็นอานิสงส์ซึ่งจะสามารถดูแลในเรื่องหนี้สินได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าในความคิดเห็นของผมเนี่ยเศรษฐกิจของโลกเนี่ยผมจะใช้เวลาอีกสักปีหรืออาจจะ2ปีเพราะฉะนั้นการดำเนินการของธปส.อยากจะเสนอว่าคงจะต้องทำต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วก็สังเกตว่าสภาพการเศรษฐกิจเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเศรษฐกิจการเกษตรพทกสเขาดูเรื่องเกษตรกรมันจะปรับหรือไม่อย่างไรถ้าเผื่อเวลาการชำระหนี้เนี่ยไปคิดทีละทีทีละทีมันก็จะมีปัญหาเรื่องของการออมและการชำระหนี้นี่ NPL และอื่นๆซึ่งตามมาซึ่งอันนี้เป็นเรื่องทางเทคนิคก็ไม่อยากจะพูดตรงนี้นะแต่ว่าหลักการคือว่าหลายฝ่ายเห็นว่าสภาพเศรษฐกิจโลกซึ่งมีผลกระทบต่อการผลิตแล้วก็มีผลกระทบกับรายได้แล้วก็ราคาสินค้าเกษตรอย่างยิ่งมันจะมีแนวโน้มที่จะเป็นอย่างนี้ไปอีกปี2ปีนะครับถ้าเผื่อสามารถที่จะลดหนี้แบบเด็ดขาดอย่างกระทรวงเกษตรกำลังจะทำแล้วก็ผ่อนหนี้ต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบของธนาคารของรัฐผมคิดว่าส่วนนี้เนี่ยจะสามารถทำให้ส่วนลดที่เกิดขึ้นจากสภาพเศรษฐกิจเนี่ยพอจะไปได้ผมเองก็อยากจะเรียกร้องทางภาคเอกชนซึ่งตอนสมัยที่เกษตรกรมีสตังค์เยอะๆก็ไปขายของรถยนต์มือถือบินชัวรันสารพัดอย่างเวลาเขาเดือดร้อนมันคงจะต้องช่วยกันดูว่ามันจะทำยังไงบ้างเพราะว่าเวลาที่ทุกคนมีความสุขท่านก็มีความสุขเวลาทุกคนมีความทุกข์ท่านก็ควรจะรู้สึกมีความทุกข์บ้างแล้วก็มาช่วยกันคนละไม้ละมือแม้ว่ากระทรวงเกษตรซึ่งดูแลหนี้สินที่ติดกับกระทรวงไม่ว่าธปส.ซึ่งดูแลหนี้สินกับสถาบันการเงินหรือไม่ว่าภาคเอกชนซึ่งไปสร้างหรือช่วยกันสร้างหนี้สินให้กับชาวบ้านซึ่งก็ไม่ผิดแปลกอะไรนะครับเวลารวยทุกคนก็อยากจะมีการบริโภคที่มากขึ้นก็ขอให้ช่วยกันดูว่ามันจะมีวิธีการยังไงที่ทำให้สิ่งเหล่านี้ลดลง